สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นระบบแมปชื่อว่า Back Room Unlimited กับเพื่อนผมนะครับคนนี้แบบว่าแค่บอกชื่อช่องเฉยๆแบบเพื่อนเราอันนั้นแล้วเราอะไรนะสิ่งแบบดูแบบคลาสสิกสุดๆเลยไปนะเพื่อนผิดทางไม่ใช่เหรอไปมั่วแล้วเดี๋ยวมันถูกเพื่อนโอ้ยมาที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเยี่ยมเลยลุงทางทางนี้ไม่เหรอวะทางนี้มันไปทางนาซีดีนะเพื่อนที่จริงก็ได้ผ่านด่านมาถึงด่าน10ด่าน9มันยากมากยากเกินจนเล่นไม่ค่อยได้แต่เราก็ผ่านมาได้เพื่อนไปไหนอู้ยถ้าจะถึงด่านนี้แล้วมีทางไปเดอะฮับด้วยโอ้ไปเข้าไปโอเคด่าน1เราจะผ่านมาถึงต้นถึงด่านสิบเลยไปเป็นดงเลยสุดท้ายก็เหลือแต่เราสองคนจนถึงด่านเก้ามันมีลูกตาสุดน่ารำคาญมันคอยกวนใจเราเสมอแต่นี้ไม่รู้จักมากเลยไกลเลยเราเนี่ยรู้ไกลแม่นมากพอเราผ่านมาหลายรอบแล้วจนเราจำทางได้เออสมัยเลยไอตัวที่มันคันๆมันไม่ใช่โคลนเลยมันคืออะไรคลำไม่ใช่คลำคันตัวคือบิ๊กซอรี่นะทุกคนไม่คลำคลำตัวไหนก็ไม่รู้แต่ว่าไม่มันชื่อว่าฮาวส์นะคะเออผิดคลำคือตัวอะไรเนี่ยเพราะเราไปดูแบ็กยูนแทนมันชื่อฮาวส์เออผิดวันนี้จะพาไปด่านสามเฮ้ยเนี่ยฮาวส์ไม่ใช่ฟังนะทุกคนฮาวส์เพราะว่าเจ้าของเกมบอกว่ามันชื่อว่าฮาวส์แต่เรานึกว่ามันเป็นคอลเลอร์คอลเลอร์น่าจะอยู่บนช่องระบายช่องลมมาถึงตรงนี้เอ๊ไม่ใช่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 ทางนี้ทางนี้ทางนั้นก็จะไปด่านท่อมุดมันจะมีช่องลมจุดหนึ่งหูยากมากแทนที่ด่านสองน่าจะเป็นเสียงของตอนออกเสียงดังชิบปิงเลยเดี๋ยวเปิดแสงไฟแบตเราก็ลืมหมดแล้วเพราะเราลืมชาร์จต้นใบสิฉันเจอสมายเลอร์อะไรก็บอกเจ้าดูดูอะไรหายไปไหนแล้วใช้ทางไปดึงฮับก็ได้นะทางตัวนี้ก็เป็นทางไปกดปุ่มเดี๋ยวมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวมาฝั่งนี้แล้วก็เลี้ยวมาฝั่งนี้เจอทางตรงนี้ก็ไม่ตรงไปทางตรงนี้ก็ไม่ตรงไปจนกว่าจะถึงทางตันอุ้ยสมัยลูกจมูกโอ้ย
เอ๊ะไม่ใช่ทางนี้ทางตรงนี้ใช่ไหมเราเดินมาเมื่อกี้นี้แล้วก็หันมาทางนี้แล้วก็เดินไปมีคนกดปุ่มแล้วอย่าปีนขึ้นบันไดนั้นไม่งั้นเราจะเจ็บตัวตรงนี้ไม่ต้องสนใจอิสมาเลตรงนี้มันติดดูว่าระบบมันรวนก็ไม่รู้นี่ตัวนั้นคือทางไปกดปุ่มมันจะไม่มีตรงบันไดขึ้นมาตรงนี้ครับผมจะบ๊อบไปไหนละบ๊อบจะไปดีไหมมาทางนี้เราต้องถอยหลังเดินนะเพราะมันมืดดูแสงเพิ่มก็ทางนี้แล้วก็ทางนี้เออไม่ใช่ทางนี้มาทางนี้แล้วก็เดี๋ยวดูไกด์ก่อนมันเป็นยังสุดเลยเจอทางออกแล้วเอาชิบหายเพื่อนออกไปตอนไหนวะเนี่ยเพื่อนชอบทำคลิปสั้นๆครับผมน่าจะใช่คลิปล่าสุดก็สั้นพอสมควรคลิปของใครดีนะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือทางออกแล้วทางนี้ก็พาไปด่าน3ซึ่งไม่มีใครอยู่ในด่าน3เลยงั้นเราก็ไปเดี๋ยวจะตอนที่เราไปถึงด่าน3เราจะพานำไกด์ไปที่เดือดครับมีสิ่งของด้วยนี่เดินตรงไปเลยเดินตรงไปเลยแล้วก็จะเจอกระทะมีคนทำไปแล้ว2อันก็ไปด่าน4ได้เลยเพราะมีคนทำไปก่อนแล้วเราต้องไปหากดปุ่มนะฮะโอ้โหว้าวเราต้องหาบันไดที่จริงหน้าต่างมันอันตรายนะในแบ็กรูมผมจริงด่านก้าวยากมากมันมีไอ้ลูกกระต่ายหน้าโง่อะไรก็ไม่รู้มาอันด่านก้าวยากสุดด่านแปดมันมีน้ำหลอกลวงได้แบบถ้าเราเดินลงไปแล้วก็ล่วงตรงนี้ค่ะด่านสีเฮ้ยเราลืมลดแสงไฟอย่าไฟเดี๋ยวแบนหมดเพื่อนไม่ทันแล้วเราอัดจนได้ช็อตดิดแล้วช็อตดิดกันทีเดียวไอ้ตรงเราวนกลับมาอีกแล้วไอ้ตรงนี้อะอะไรX มาเท่าไหร่สงสัยเกมน่าจะทำให้ตรงนั้นมันเป็นอะไรสักอย่างของด่านสี่เดี๋ยวเราขอรีเซ็ตอ้าวเฮ้ยรีเซ็ตไม่ได้ทีนี้ก็เป็นตัวใครตัวมันเท่านั้นเพราะเราก็จำทางของจำทางไม่ได้แล้วแต่เราเคยผ่านได้ไปเป็นกรุ๊ปเลยสุดท้ายมันก็มาแตกกันที่ด่าน9เพราะว่ามันจะไปแอดเพื่อนไงมันจะไปแอดกันไงแต่ว่ามันไม่มีใครแอดเลยไอตัวหน้าบ๊อบนี่มันไอ้นั่นแอดเรามาตั้งแต่ดันไม่เราเป็นคนแอดนะเพราะว่าสมัยก่อนเขาสงสัยว่าเป็นไกด์ไงต้นถึงด่าน9ต้นถึงด่าน9โอ้โหผมนึกว่ามันพาไปด่านนี้สักด่านนึงไอ้คนที่มาด่านทำไมทางออกอยู่ในวาไปเจอทางไปตรง
ันนี้น่าจะใช่นะกล่องน่าจะเป็นประตูทั้งหมดมันจะโดนปิดเพราะว่าไอ้ประตูที่มันว่าเปิดมันจะอันตรายมากเหมือนใกล้จะถึงแล้วนั่นเนี่ยด่าน5อะไรห้องบอยเลอร์รูมเยอะแล้วมันจะมีตัวเดนมอสด้วยเป็นตัวสีนั่นมันน่าจะเป็นสีนั่นอยู่แล้วตอนไหนจะวาร์ปเนี่ยด่าน6ก็ยากอยู่นะลูกตาอะไรอ๋อนี่ใช่ลูกตาเป็นรถไฟด่านอ๋อมันไม่ใช่โอ้โหเฟอร์นิเจอร์กว่าจะรีโหลดเกมแหลกมากครับผมอุ้ยเดดมอสมาอุ้ย2ตัวเลยเดดมอสมาที่จริงเราทำเป็นมุมมองที่1ก็ได้นะมีซานิตี้ด้วยที่ด่านอื่นมันไม่มีเพราะมันน่าจะเป็นเควสด่าน6ก็คล้ายๆด่าน2ด่าน3อะไรโอ้ยแหลกโว้ยเดดมอสมันไล่ฆ่าตลอดเพราะเราแหลกนี่แหละเราน่าจะรอดไม่ได้หรอกเลือดหมดแล้วไม่จะตายแล้วเหื่อตายแน่ๆเลยโอ้ไม่กอดใกล้ตายแล้วเหื่อถ้าเดินตรงไปน่าจะมีทางแยกเราต้องไปทางขวาเอ้ยอ๋อเนี่ยมันถามไปด่านสีนี่ว่ะแต่เราไม่ลองกลับโอเครายการนี้ก็จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ได้ครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราซักเข้ามาโอเคส่วนตอนนี้ก็ต้องขอจะไปกดไปรับไม่ไหวเกมแหลกโคตรเลยเดี๋ยวนะเราต้องดูเหตุผลก่อนแถนเดี๋ยวขอลดคุณภาพลงมาเป็นไงยังแหลกแต่มันแหลกน้อยโอเคบายนะฮะบันไดตรงนั้นน่าจะพาไปด้านสีจนถึงแบบทางตันแล้วเราต้องไปเลี้ยวขวาไปตลอดเลย